เรายังคงอยู่กับศิลปินสายเลือดรุ่นใหม่ที่มีฝีมือและความสามารถของแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาจริงๆอย่างเช่นหนุ่มน้อยคนนี้แนทศิริพงษ์ที่วันนี้จะขอมาจับไมค์ร้องบทเพลงลูกทุ่งในบทเพลงช้ากินใจความรักเจ้าขาเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับผิดหวังแล้วครับสำหรับหนุ่มน้อยคนนี้แนทศิริพงษ์สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากจนเก็บ300คะแนนมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีและศิลปินคนต่อไปพบกับเธอคนนี้ที่ดังในช่วงข้ามคืนจนเป็นกระแสไวรัลไปทั่วประเทศอย่างโบซุปเปอร์วาเลนไทน์กับผลงานเพลงเร็วสุดกระแทกอารมณ์สันดานเก่าที่โชว์พลังเสียงได้อย่างน่าประทับใจจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับI
นี่แหละครับที่เรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันทั้งสะใจทั้งไพเราะสมกับเป็นเพชรของวงการลูกทุ่งจริงๆและมาต่อด้วยศิลปินคนต่อไปกับศิลปินสาวแดนใต้ผู้มีเอกลักษณ์สุดเฉพาะตัวนุ้ยสุวีนาอาสยามในบทเพลงจากใจแฟนเก่าผลงานจะยอดเยี่ยมแค่ไหนไปชมกันเลยครับฝันไอ้นั้นก็พังทลายขอยืนไว้อาลัยให้ความหักเจ้าออกจากลายบ่ยากปานใดลบคำว่าอายออกจากใจต้องใช้เวลาเสียงน้ำตาย่อยหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้าอายมาสร้างบอกลาทั้งที่ยังหักกันบัดใจกลายเป็นคนเจ็บเก็บความช้ำซ้ำเติมบาดแผลกลายเป็นคนแท้อายบอกแค่บ่เหลือเยื่อใหญ่หลายปีสิผ่านน้องก็ยังฮักบ่เสื่อมคลายบ่มีวันลืมอายง่ายๆคันบ่ตายจากกันภาพเคยฝันเคยหวัง
เรียกได้ว่าผสมผสานความเป็นใต้ได้อย่างลงตัวครับกับผลงานของนุ้ยสุวีนาอาสยามจนทำให้เหล่าคณะกรรมการต่างอินไปตามๆกันและยังมีอีกหนึ่งศิลปินใต้กับพงวงพัทลุงที่มาท้าทายตัวเองโดยการร้องบทเพลงอีสานอย่างระเบิดเวลาซึมเศร้ากลางฝนที่มันพรั่งคมลงใส่นายปล่อยน้ำตาให้มันลินไหลบ่อายฟ้าดินสูญสิ้นแล้วความฮักนาทีสุดท้ายด้วยคำว่าเลิกกันป่านหัวใจคงอายถูกหั่นด้วยน้ำมือเจ้ากับเขารักสองเราถึงตอนเอาสารเก็บกูไม่ทันได้รางวัลตอบแทนเป็นน้ำตารำเบิร์นเวลาเริ่มเดินมาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าไทยโอนในความเป็นเรายกให้เขาทีละน้อยอ้ายวิ่งไขว่คว้าเกินใจเจ้าคืนน้องก็เหมือนนี้ใส่เกียร์ถอยในแต่มองหักที่หลุดลอยรอถึงวันเลิกรักหันหลังถึงน้ำตากลั้นใจบอกว่าเจ้าโชคดีให้สมใจกับคนใหม่ที่มีที่น้องตั้งใจเลือกเขาไอ้คนนี้ได้ตายไปแล้วไม่ต้องห่วงเด้อบอกทางทางเจ้าถูกระเบิดที่น้องกับเขาวางลงใส่ใจThank you.
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีการผสมผสานได้อย่างลงตัวกับผลงานเพลงระเบิดเวลาของพงษ์วงศ์พัทลุงช่วงหน้าเรามีศิลปินรุ่นใหญ่ที่รับคำท้าทายในโจทย์ที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนห้ามพลาดครับ